ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7พรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีในฐานะกรรมาธิการท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านที่ขึ้นมากล่าวชี้แนะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนกยศ.กองทุนกยศ.คณะกรรมาธิการเราได้ประชุมปรึกษาหารือ20ครั้งนะครับการบริหารการจัดการการชำระหนี้คือประเด็นที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราเห็นว่าหนี้ที่กยศ.คือลูกหลานของเราได้กู้ยืมเรียนไปนี่มันมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นจะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องมีการแปลงหนี้หรือรีไฟแนนซ์หนี้เหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุตรธิดาลูกหลานของเรานักเรียนนักศึกษานอกจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญอีกตรงที่เรามองเห็นก็คือผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันกองทุนนี่ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองแม้แต่ญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ได้รับผลกระทบในการเป็นผู้ค้ำประกันเราจะได้เห็นจากข่าวทางสื่อมวลชนนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นกรรมาธิการก็มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ในช่วงที่โควิด19นะครับโควิด19นี่เราจะทำอย่างไรเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ผู้เรียนเองบางครั้งผู้กู้เองแม้แต่ครอบครัวก็ตกงานไม่มีงานทำเราก็มองเห็นว่าเราควรจะมีการอย่างผู้กู้ทั่วไปนี่ควรจะมีการเช่นลดดอกเบี้ยงดดอกเบี้ยให้ปลอดดอกเบี้ยแม้แต่การระงับการขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่เป็นที่เอามาประกันเราก็คำนึงถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นกองทุนพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ลูกหลานตลอดแต่ว่าสิ่งที่ผู้กู้กยศ.ที่จะต้องได้รับผลกระทบเราก็มองเห็นนะครับว่าถ้าในกรณีที่ผู้กู้บอกว่าจะใช้หนี้ให้หมดภายใน3ปีเราก็บอกว่าไม่ต้องมีเบี้ยปรับไม่ต้องมีดอกเบี้ยไม่ต้องค้างชำระหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือแนวทางที่จะทางกยศ.ทางคณะกรรมาธิการเนี่ยมองเห็นก็มีความห่วงใยเหมือนท่านสมาชิกหลายๆท่านที่มาให้ความห่วงใยในการใช้กองทุนของลูกหลานสำหรับการตั้งวงเงินกู้นะครับในปีหน้าเราก็หวังว่า 37,000 ล้านซึ่งดอกเบี้ย 1% เนี่ยคงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกหลานเข้าถึงการศึกษาได้ผมขออนุญาตบอกว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเพื่อต่อยอดนะครับให้คนรุ่นต่อรุ่นลูกหลานของเราเนี่ยได้ใช้กันต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นก็จะมีการหมุนเวียนก็ขออนุญาตสรุปว่าก็อยากให้บุตรหลานนักเรียนนักศึกษามีโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันใช้ประโยชน์จากกองทุนกยศ.ด้วยความสุขสร้างความ
ข้าใจที่สำคัญสามารถก้าวพ้นเส้นแบ่งแห่งความจนเพื่อไปถึงฝั่งฝันของชีวิตขอบพระคุณครับ